ทบตรงนี้นะคะทุกคนผลกระทบตรงนี้มันจะทำให้ทุเรียนเราไม่โตแล้วก็ค่อยๆตายไปนี่คือผลกระทบนี่คือข้อเสียของต้นทุเรียนเพราะนั้นมันจะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเดี๋ยวเราพาไปดูต้นที่มันเป็นข้อดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะว่าการที่เราให้น้ำหรือว่ามันอยู่ใกล้บ้านนั่นเองมันก็ได้ให้บ่อยนะคะเพราะนั้นให้ขันสองขันสามขันทั้งสองทั้งก็ถือว่าให้น้ำแต่ต้นนี้ไม่ได้ให้เลยก็เลยกลายเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะหากว่าเราไม่มีการให้น้ำเราตั้งถังน้ำแล้วใส่น้ำไว้แบบนี้นะเด็ดล่าสุดที่รอฝนปีนี้ไม่ได้ให้น้ำมาก็หลายเดือนแล้วตั้งแต่โน้มนี้ลงมานะคะทุกคนโน้มใบตรงนี้ลงมาใบก็ขาดน้ำเนาะทุเรียนขาดน้ำแบบว่าไม่ได้ให้น้ำเราปลูกเนี่ยมันจะเป็นใบอย่างนี้ค่ะทุกคนแห้งละงองละแงงเลยแต่ว่าทุเรียนตรงนี้มันสองต้นนะเออแต่ใบข้างบนเนี่ยที่วันก่อนมาแตกเห็นไหมนี่มันเป็นพุ่มเขียวสวยนี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้กี่วันเนาะเนื่องด้วยสถานการณ์ฝนไม่มาเออรอแหละจ้ะทุกคนถ้าเราไม่รอมันก็ไม่อันนี้นะทุกคนนี่ถ้าเราไม่รอเราก็ไม่ไหวยังมานั่งรดน้ำอยู่ไม่ไหวค่ะไม่กี่วันฝนจะตกอันนี้เราก็ต้องตัดเด็ดออกมาไม่ใช่ตัดนะเด็ดออกมาค่ะเพื่อไม่ให้กินปุ๋ยอัปเดตหลายรอบเลยเนาะต้นทุเรียนต้นนี้เนี่ยยอดงามๆเลยเด็ดทิ้งไปนี่ข้อดีของการที่ทุเรียนต้นนี้มันได้น้ำละอองน้ำจากแท้งน้ำที่อยู่ใกล้ๆบ้านมันจะมีละอองน้ำตอนกลางคืนอากาศเย็นจากละอองน้ำมาจะทำให้ใบทุเรียนเราสวยไม่เคยเฉาแล้วก็ใบไม่มีปัญหาก็คือต้นนี้ที่สวยที่สุดก็คือข้อดีของการที่เราไม่ได้ดูแลแต่มันใกล้ละอองน้ำมันก็มาถึงใบมันก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนต้นนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ใกล้มันจะใกล้สระน้ำเมื่อมันใกล้สระน้ำนะต้นนี้เราก็จะได้ละอองน้ำจากสระน้ำที่ละอองน้ำมันขึ้นมาเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นต้นไผ่เราตัดต้นไผ่ออกแล้วก็เอาฟักทองมาปลูกฟักทองกำลังจะออกดอกเลยอยู่ที่ริมสระอีกไม่นานเราก็จะได้กินทั้งฟักทองและได้กินกล้วยแล้วก็ต้นนี้ไม่ต้องรดน้ำเพราะว่ามันใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติก็คือบ่อน้ำนั่นเองก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่เอามาให้ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน